วันนี้เรายังอยู่กับเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อีกเช่นเคยค่ะซึ่งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดพลังงานและยังช่วยส่งสว่างในยามค่ำคืนได้อีกด้วยค่ะแต่การจัดซื้อเสาไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ค่ะวันนี้ทีมปปช.และชมรมสตรองประจำจังหวัดสระบุรีก็ได้ทราบว่ามีการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตค่ะท้อนหมดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันวันนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงกันค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.ส่วนกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความเสี่ยงต่อการทุจริตในประเด็นการจัดซื้อและติดตั้งโครงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นวัตกรรมไทยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2565จำนวน6โครงการรวมจำนวน 6,493 ชุดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 454,510,000 บาทซึ่งปรากฏความเสี่ยงจากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสระบุรีและเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรีคือ 1. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟที่มีราคาสูงจัดซื้อจำนวนมากโดยใช้วิธีคัดเลือกได้ผู้ขายรายเดิมทุกครั้งแต่ไม่สามารถต่อรองราคาให้ถูกลงได้ 2. ประเด็นคุณภาพของเสาไฟฟ้าสว่างไม่ตลอดทั้งคืนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าสามารถสำรองไฟได้ไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมง 3. ประเด็นพื้นที่ในการติดตั้งเสาไฟไม่เหมาะสม 4. ประเด็นการไม่จัดทำประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ 5. ประเด็นประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ามีการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รุ่นเก่าปะปนกับเสารุ่นใหม่บนถนนสายเดียวกันทั้งนี้สำนักงานปปช.ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการแท็กทีมจะรายงานผลการจัดทำข้อตกลงต้านและลดทุจริตในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะติดตามความคืบหน้าของการนำข้อตกลงไปดำเนินการเพื่อนำไปสู่การถอนหมุดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้แล้วเสร็จในที่สุดหนองโดนน้อยนะครับมีประมาณ60กว่าต้นการไฟฟ้าแสงอาทิตย์ถึงมีปัญหาตอนนี้ที่เราพบมากคือแค่ปีเศษไฟก็เริ่มเสียแล้วส่วนที่ติดก็คือประมาณ 3-4 นะครับคือดับเลยชาวบ้านบอกว่าใช้ไม่ได้ประสิทธิภาพตัวนี้ตรงนี้เนี่ยทางปปช.เนี่ยจะต้องเข้าไปดูว่าในปีงบประมาณใหม่เนี่ยมีการดำเนินการโครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยไปติดตั้งที่ใดบ้างก็จะได้ประสานขอข้อมูลมาคุณผู้ชมคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จังหวัดสระบุรีค่ะทีมปปช.และชมรมสตรองประจำจังหวัดสระบุรีจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในท้อนหมุดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันสวัสดีค่ะ